จ็บหลังเล่นแรกๆเล่นแรกๆควรจะไปแค่ใกล้ๆแค่นี้ก่อนให้มันชินก่อนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ไปใกล้ๆให้มันดึงกลับมาไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีแรงที่แขนกับยังไม่มีออกแรงที่ท้องยังไม่ได้ว่ามันจะเจ็บมากแรกเอาสั้นๆก่อนนะคะกล้ามท้องเราแข็งแรงและแขนเราแข็งแรงขึ้นแล้วมันจะไปได้ยาวเองคิดว่ามาดูกันไปเรื่อยๆค่ะว่าจะพัฒนาไปได้แค่ไหนช่วงแรกๆก็คือเล่นๆหยุดๆนะเพราะว่ามันเจ็บท้องแล้วก็เจ็บหลังอันนี้คือไม่ได้ขมแหมวไม่ได้เบ่งอะไรนะคะปกติ2เดือนข้างบนมันจะขึ้นมาเป็นสันก่อนนะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะบีบกล้ามเนื้อเข้ามาตรงนี้นะคะแต่ก่อนตรงนี้จะมีเนื้อมีไขมันเยอะมากพอเล่นไปได้สักพักมันจะบีบเข้ามาตรงนี้ค่ะมาด้านหน้าตอนนี้คือเริ่มมีสันตรงนี้ข้างบนตอนแรกๆอ่ะเริ่มมีสันข้างบนเล็กๆแล้วตอนนี้มันก็เริ่มขยับลงมาข้างล่างแล้วปัจจุบันตอนนี้เล่นมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วจะเริ่มมาเจ็บตรงท้องน้อยตรงนี้แล้วค่ะใต้สะดือตรงเนี้ยกล้ามเนื้อตรงส่วนเนี้ยมันเริ่มเจ็บตรงนี้แล้วมันคงจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะคะตอนแรกมันจะมีกล้ามเนื้อจากข้างบนก่อนแล้วก็จะมาจากกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วมันก็ค่อยๆรัดจะค่อยๆรัดไขมันและเนื้อของเราส่วนนี้ลงมาค่ะมันจะรัดลงมาตรงนี้ก็สังเกตตัวเองอยู่ทุกวันนะแล้วก็ส่องกระจกทุกวันเลยภูมิใจค่ะ2เดือนทำได้ก็ถือว่าเห็นผลเร็วเหมือนกันนะคะเพราะว่าออกกำลังกายมาก็หลายแบบหลายอย่างมากแต่อันนี้คือเห็นผลเร็วมากเลยนี่ค่ะให้ดูจะเห็นสันชัดเจนแต่ว่ากล้ามเนื้อไขมันตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นชั้นๆเวลาเราก้มลงมาอย่างเงี้ยเป็นชั้นๆเพราะว่าเป็นคนมีปัญหาไขมันตรงนี้เยอะมากไม่ได้เป็นคนอ้วนนะสูง160หนักประมาณ49-50ไม่เคยสูงกว่านี้ไม่เคยต่ำกว่านี้เลยกินก็กินปกติแต่ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แค่นั้นเองกินแต่ผักผลไม้ค่ะแต่ว่าไขมันไม่รู้มันมาสะสมจากตรงเนี้ยเยอะมากเลยอาจจะเป็นด้วยอายุด้วย
เพราะว่าตอนนี้ก็45แล้วไขมันก็มาสะสมตรงนี้มันก็อาจจะลดยากหน่อยแต่ก็เห็นผลนะคะนี่เห็นเป็นสันเงาขึ้นมาเลยดีใจมากๆเลยส่องกระจกทุกวันทำได้โอเคค่ะไปเล่นไปด้วยกันเลยเดี๋ยวตรงนี้จะต้องยุบลงเส้นตัวนี้อยู่นะคะเป็นลูกกิ้งจริงก็อยากหาลองตัวอื่นมาเล่นดูนะแต่ตัวนี้ก็โอเคค่ะเพราะว่าซื้อมามือสอง5ยูโร7ยูโรค่ะ7ยูโรรวมค่าส่งก็ประมาณ200กว่าบาทรวมค่าส่งด้วยเป็นมือสองนะคะก็ใช้ได้ดีเลยมาเล่นด้วยกันค่ะช่วงแรกๆคือเล่นจะปวดหลังตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นไม่ค่อยปวดมากเท่าไหร่จะเล่นแค่ประมาณ15ครั้งสัก2หรือ3เซตเอาที่ตัวเองไหวนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่เก่งแต่ว่าก็เห็นผลอยู่นะพยายามโก่งหลังให้โก่งตึงๆไว้นะคะเวลาลงแล้วหลังเราจะได้ไม่แอนถ้าเราหลังแอนแล้วมันจะเจ็บนี่ขนาดพยายามโก่งหลังไว้มันยังเจ็บช่วงนี้ค่ะเจ็บหลังช่วงนี้ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เราเจ็บแล้วก็ปิดบริหารนิดนึงพยายามจะทำไม่ให้เจ็บหลังนะเพราะว่าเจ็บหลังมันไม่ดีแต่ก็ไม่ง่ายเลยไม่ลองไม่รู้ค่ะไปลองกันดูนะคะแล้วลูกกิ้งที่ไทยก็มีขายหลายแบบมากเลยไปหาซื้อใน Shopee ก็ได้เพราะว่าเราก็สั่งไว้ให้น้องชายเล่นเหมือนกันใน Shopee อันละประมาณ250หรือ300เนี่ยนะคะประมาณนี้ไม่แพงเลยเป็นแบบลูกกลมๆใหญ่ๆนะคะที่สั่งไว้อีกรอบนึงค่ะเมื่อเช้าก็เล่นไปหน่อยนึงแล้วลืมถ่ายตอนดึงเข้าหายใจออกนะคะตอนลงไปหายใจเข้าเอาที่เราหายใจถนัดไม่ขัดแล้วเราไม่ทรมานนะคะลองดูทุกคนจะต้องลองดูแล้วก็ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราหายใจแบบไหนแล้วมันสะดวกและดีที่สุดสำหรับเราอะค่ะThank you.
ื่นเลยพอเราเลื่อนลูกกุ้งออกไปพยายามเอ็นลงไปแล้วก็ทิ้งเข่าลงไปแบบนี้นะคะทิ้งเข่าลงไปแบบนี้แล้วก็ยืดแขนออกไปตอนดึงกลับเราก็งอแขนนิดนึงค่ะโก่งแขนนิดนึงโก่งแบบนี้นะคะโก่งแขนนิดนึงให้เรามีแรงดึงกลับมาถ้าเราทำแขนตรงดึงกลับมาไม่ไหวค่ะเพราะว่าแขนเรายังมีแรงไม่เยอะแต่ถ้าเรางอโก่งแขนนิดนึงแล้วก็ดึงกลับมาเราจะมีแรงตรงแขนแรงตรงหัวไหล่สำหรับดึงเข้ามานะคะลองดูค่ะที่เราไหวที่เราทำได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะต้องลองดูก็อันนี้คืออธิบายความรู้สึกของตัวเองและการเล่นมาประมาณ2เดือนแล้วเราก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆว่าทำแบบไหนที่เราจะไม่เจ็บมากมีเจ็บหลังมากแล้วก็มีแรงมากกว่าเดิมอะค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองมีแรงมากกว่าเดิมดีนะอีกรอบนึงนะโอเคบ๊ายบาย